พยนตร์ที่ทุกคนไม่ควรพลาด The Return ผีทวงคืนจากฝีมือของพุ่มกับศักชัยดีนานที่เคยสร้างภาพยนตร์ร่วมทุนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวอย่างเรื่องสบายดีหลวงพระบางวันนี้เขากลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง The Return ผีทวงคืนผมเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านอยู่เรื่อยๆถ่ายหนังบ้างไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือผมรู้จักกับคนลาวที่มาทำงานในเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วเขาเสียชีวิตในนี้แล้วก็ต้องส่งศพเขากลับไปทำบุญที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามาติดใจตรงที่ตอนคนอยู่เราก็ยังอยากกลับบ้านเลยตายแล้วก็อยากจะกลับไปอะไรเงี้ยมีคนที่รักรออยู่มีครอบครัวรออยู่อะไรก็เลยมาผูกเรื่องเป็นเรื่องของคนที่เสียชีวิตในอีกประเทศหนึ่งแล้วต้องเดินทางกลับไปบ้านที่อีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเนื้อเรื่องมันพาไปเนื้อเรื่องมันพาไปอย่างเรื่องของตำรวจที่วิสามันฆาตกรรมแรงงานเมียนมาแล้วหนีไปซ่อนตัวอยู่เสียมเรียบเขาก็ไปรู้จักกับคนเสียมเรียบที่เป็นคนกัมพูชาก็มีนักแสดงกัมพูชาที่ต้องแสดงอะไรเงี้ยเมียของคนที่ถูกวิสามันอยู่เมียนมาติดต่อสามีเลยไม่ได้อะไรเงี้ยในบทนี้ก็คือเป็นคนเมียนมาแสดงจริงอะไรมันก็เลยกลายเป็นนักแสดงในแต่ละชาติจริงๆมาแสดงอะไรเงี้ยความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากเนื้อเรื่องที่แสนจะเร้นลับแล้วนักแสดงหลักทั้งหมดมาจาก4ประเทศโดยนักแสดงนำเรื่องนี้คืออ้อมอัคพันธ์รับบทเป็นตำรวจหนุ่มที่พลั้งมือฆ่าแรงงานพม่าอย่างไม่ได้ตั้งใจไมเคิลศิรชัดหนุ่มวัยรุ่นติดพนันที่แฝงตัวเข้ามาทำงานเพื่อหวังขโมยทรัพย์สินสำหรับเรื่องนี้ครับผม The Return ผีทวงคืนเนี่ยก็รับบทเป็นเด็กวัยรุ่นที่เขามีปัญหาทางด้านหนี้การพนันครับผมเขาก็เลยต้องทำทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหลุดออกจากหนี้พนันได้แต่ว่าสิ่งนั้นน่ะทำให้เขามันนำเขาไปสู่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเขาไปตลอดกาลครับผมพอมันเป็นหนังผีครับผมการที่ตัวละครเนี่ยได้เจอกับอะไรที่มันต้องตกใจถึงสุดขีดเนี่ยมันก็ผมก็ต้องทำการบ้านมาระดับหนึ่งแล้วก็ฝึกกับตัวเองแล้วก็ไปศึกษาก็ไปดูภาพยนตร์เรื่องผีอะไรนี้มาบ้างครับผมคำลี่พิลาวงนักแสดงสาวชาวลาวรับบทเป็นพี่สาวแรงงานชาวลาวที่ต้องมารับศพน้องสาวที่เสียชีวิตในไทยเพื่อกลับบ้านเกิดแต่ต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดกับแม่ของเธอจากที่เคยลินมามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องสบายๆเด็กคนมีหอยนิ่มแต่มาฮอดเรื่องนี้ปุ๊บจะเป็นแบบว่าเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจะบิ้วอารมณ์คนเบิ่งแล้วก็สื่อถึงบทบาทของตัวละครในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นอย่างที่เป็นตนาสงสารหลายก็รู้สึกประทับใจหลายที่ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับทีมงานเก่าเนาะก็รู้สึกแบบคือเป็นครอบครัวนึงพอมาได้ร่วมงานก็ดีใจแล้วก็มีความเข้าใจกันหลายเพราะเคยทำงานมาหลายครั้งแล้วโดยสำหรับเรื่องนี้ก็พวกเราก็ทั้งไหนเป็นประวัติการใหม่ที่มีนักแสดงมาร่วมงานถึง 3-4 ประเทศเนาะก็หวังว่าจะมีผลตอบรับที่ดีของแต่ละประเทศโดยพรลัคนานักแสดงสาวชาวกัมพูชารับบทเป็นหญิงกัมพูชาที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมเล็กแห่งหนึ่งในเสียมราชได้มีโอกาสเจอหนุ่มไทยหน้าตาดีจึงอาสาเป็นไกด์พาเที่ยวทั่วเมืองค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเพราะว่าในหนังนี้ก็จะมีการนำเสนออะไรที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาค่ะรับบทเป็นโรสค่ะเป็นแฟนกับพี่อ๋อมค่ะต่อมาก็ถูกฆ่าตายแล้วก็มาโผล่อีกบทหนึ่งเป็นเด็กเสิร์ฟในมินิบาร์ค่ะและสุดท้ายก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟและแนนนุชนัทสาวไทยใหญ่รัชฉานเมียนมารับบทเป็นสาวเมืองท่าขี้เหล็กเธอติดต่อกับแฟนที่มาทำงานในเมืองไทยไม่ได้แต่แล้วเธอกลับพบว่ามีสิ่งลึกลับบางอย่างกำลังสื่อสารกับเธออุปสรรคของการทำงานก็จะเป็นครั้งแรกของแนนนะคะเนาะจะมีการตื่นเต้นแล้วก็เกรงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องขอคำแนะนำจากผู้กำกับว่าหนูทำประมาณนี้ได้ไหมอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็แนะนำก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะจริงๆแนนจะเป็นเรื่องเราในบ้านมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดกับลูกและเกิดกับเราตอนนอนตอนอะไรลูกเราจะเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะมีแต่เราต้องตกใจตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะไม่ค่อยเห็นรอบนอกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หนังเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายทำนานกว่า1ปีโดยถ่ายทำทั้งหมด4ประเทศคือไทยเมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาใครที่อยากชื่นชมบทบาทการร่วมงานกันครั้งแรกของนักแสดงจากประเทศทั้ง4นี้ห้ามพลาดค่ะ